รัฐธรรมนูญประชาชนอันนี้คือสิ่งเพราะว่ามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆฉะนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยนั้นค่ะมันไม่ใช่แค่เพิ่งมาเกิดวันนี้เมื่อวานแต่พี่น้องตั้งแต่ปี34 35ตั้งแต่อดีตทราบดีค่ะว่ารัฐธรรมนูญโครงสร้างอำนาจที่มันไม่เป็นธรรมโครงสร้างอำนาจที่มันไม่กระจายอำนาจมันไม่ยึดโยงกับประชาชนมันเดือดร้อนแล้วก็มันเป็นผลกระทบสำคัญกับการใช้ชีวิตของพวกเราพี่น้องก็เดือดร้อนแน่นอนถ้ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนใช่ไหมคะรัฐบาลสมัยนั้นของท่านบรรหารนะคะของพรรคของคุณนิกรใช่ค่ะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่ก้าวหน้ามากๆที่เห็นความจำเป็นแล้วฟังเสียงประชาชนค่ะเมื่อเป็นพรรคการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนก็ได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้เป็นพรรคที่จัดตั้งนะคะเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้สะบัดสัตว์ใช่ไหมคะสมัยนั้นก็ดำเนินการนะคะมีการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนแต่สมัยนั้นมันก็ไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าก็มีหลายส่วนเหมือนว่าโครงสร้างอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจเดิมก็ไม่ยอมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหรือว่าเขียนรัฐธรรมนูญที่มันให้อำนาจมาที่ประชาชนกระจายอำนาจไปอยู่ท้องถิ่นต่างๆเพราะเขาก็คงกลัวเนาะเหมือนสมัยนี้ละค่ะแต่ว่าทำไมมันยังเกิดขึ้นได้ใน2540ทำไมเราสามารถเขียนคำที่สีความเป็นมนุษย์ระบุในรัฐธรรมนูญได้พูดเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันสามารถระบุในรัฐธรรมนูญได้ในปี2540ก็เพราะทุกคนในสมัยนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนไม่มีใครถอยจากนั้นเลยค่ะเพราะทุกคนไม่ยอมมีการชูธงเขียวใช่ไหมคะที่จะรณรงค์ว่าเรายอมไม่ได้อีกแล้วต้องมีรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญประชาชนเท่านั้นมันถึงจะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ปัญหาของเราได้รับการแก้ไขใช่ไหมคะมีการพูดถึงสิทธิชุมชนท้องถิ่นเนาะซึ่งก็คือต่อมาก็เป็นสิทธิชุมชนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถระบุได้ในรัฐธรรมนูญได้แน่นอนถ้าถูกเขียนในรัฐบาลที่มาจากชนชั้นนำหรือว่ามาจากกลุ่มอำนาจเดิมไม่มีทางที่จะเขียนคำว่าชุมชนท้องถิ่นให้อำนาจชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งในสมัยนั้นพี่น้องเราประชาชนเราก็ใช้ข้อนี้ค่ะในรัฐธรรมนูญในการต่อสู้ในการที่จะจัดการป่าชุมชนต่างๆแล้วก็ทรัพยากรในชุมชนเราคือมันยกระดับมันไปไกลมากๆคือพี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญอยู่ตลอดเวลาว่าโครงสร้างอำนาจกับเรื่องประชาธิปไตยนะคะมีบทบาทสำคัญกับการทำให้เราปากท้องเรานี้คือทำเป็นประชาธิปไตยที่กินได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่ากินได้เพราะเขียนนโยบายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าโครงสร้างอำนาจมันไม่เอื้อมันไม่เปิดช่องมันก็จะมากดทับเรามันก็มาสร้างปัญหาเราในอนาคตอีกอยู่ดีนะคะแล้วก็นั่นก็เป็นแรงสำคัญนะคะที่ทำให้ทางฝ่ายการเมืองเองใช่ไหมคะทางพรรคการเมืองทุกส่วนไม่อาจจะหนีฉันทามตินี้ของประชาชนได้ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ามันต้องเขียนแค่นิดหน่อยต้องปรับแค่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ผ่านนะว่าจะต้องต่อรองอำนาจกันเยอะแยะมากเลยเพราะตอนแรกฝ่ายการเมืองบางส่วนนะคะก็ยังแข็งขันถึงขังว่าจะไม่ยอมใช่ไหมคะก็เลยจะพูดถึงตรงนี้เพื่อจะพูดถึงว่าที่มันเกิดขึ้นที่มันพัฒนาที่มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นพลังสำคัญมาจากประชาชนแล้วก็เกิดจากความร่วมมือของพรรคการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนเท่านั้นใช่ไหมคะพี่น้องเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าครั้งนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางฝ่ายการเมืองเองจะฟังเสียงของประชาชนนะคะแล้วก็ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายคนพูดถึงแล้วก็รัฐธรรมนูญปี60นะคะบางส่วนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะก็ดูไม่มีปัญหาอะไรจริงๆอยากจะชี้ให้เห็นนิดหน่อยค่ะว่าสิ่งที่น่าแทบจะไม่สามารถเรียกได้ว่ารัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยก็คือหมวดสิทธิเสรีภาพหมวด3ของพูดถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยค่ะแทบไม่มีความหมายหรือไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเพราะมีหมวด5พูดถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐควบคุมไว้ทุกแทบจะกำกับทุกข้อเลยแล้วก็มีเว้นแต่เต็มไปหมดใช่ไหมคะเว้นแต่เหมือนจะให้สิทธิ์เรานะคะแต่เว้นแต่เต็มไปหมดแล้วก็ที่สำคัญนะคะการขยายอำนาจขององค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญนะคะ
องค์กรอิสระแบบครอบทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็แทบจะรอเคาะรอเปลี่ยนเกมอยู่ทุกจังหวัดทุกจังหวัดอันนี้น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆเรารู้สึกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้แสดงออกนะคะหรือฉันทามติอย่างที่สุดคือการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการแสดงเจตนารมณ์อย่างสงบที่สุดนะคะในฐานะประชาชนที่ทำและประชาชนประเทศนี้ได้ทำไปแล้วโดยการเลือกตั้งนะคะพรรคก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งอย่างทุลักทุเลนะคะ14ล้านเสียงก็ต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งทั้งที่เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในหลายระดับแล้วก็ถูกปรามาสก่อนหน้านั้นว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจประชาชนไม่สนใจประชาชนต้องการนโยบายที่ปากท้องเท่านั้นพักหนี้เกษตรกรให้สนับสนุนประกันรายได้ประกันใดๆเท่านั้นที่ประชาชนจะสนใจไม่จริงค่ะไม่อย่างนั้นหลายพรรคการเมืองที่พยายามเสนอแนวทางนโยบายที่ประชานิยมสุดจ๋าๆแล้วก็ไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการก็คงชนะถล่มและทลายไปแล้วนะคะประชาชนบอกให้เห็นแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องไม่ได้พี่น้องมองออกค่ะว่ามันสัมพันธ์กันคุณจะมาให้เฉพาะเป็นทีทีพักหนี้3ปีเนี่ยแต่ไม่มีคำว่าสิทธิเกษตรกรที่จะรับรองในรัฐธรรมนูญแล้วก็จะรับรองสิทธิของประชาชนในระยะยาวนี้เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนฉะนั้นรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็เราแอบกังวลนิดหน่อยกับการที่มีการตั้งคณะกรรมการนะคะจริงๆท่านก็อยู่ในคณะกรรมการเนาะเราไม่คาดหวังเราไม่อยากเห็นคณะกรรมการจะเป็นแบบที่เขากล่าวอ้างเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะที่บอกว่าจะมาเตะทวงมันก็คงไม่มีประโยชน์เพราะคนก็เห็นภาพไปหมดแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะเกิดการมีข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เร็วที่สุดแล้วก็เส้นทางแรกก็คือมีการเริ่มต้นประชามติซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมลงชื่อนะคะประมาณ200,000 กว่ารายชื่อเพื่อเสนอคำถามประชามติแล้วด้วยนะคะว่าต้องการเขียนใหม่ทั้งฉบับแล้วก็มีการเลือกตั้งส.ส. 100%ทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็คงไม่ขยายพี่น้องหลายส่วนก็เข้าใจกันดีแล้วว่าทำไมต้องเลือกตั้งทั้งฉบับแล้วก็สสร100%แล้วก็คาดหวังส่วนพี่น้องประชาชนเองก็พร้อมแล้วสำหรับการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันในการเขียนรัฐธรรมนูญเนื้อหาจากรัฐธรรมนูญคนจนของสมัชชาคนจนก็เรียกว่าเริ่มต้นเราเริ่มต้นนับหนึ่งนะตั้งแต่ปี63นะคะเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเดินหน้าไปได้เลยไม่ต้องรอจนยืดเยื้อยาวนานต่อไปขอบคุณค่ะ